สวัสดีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะสำหรับ TikTok ที่จะบอกว่าเล่นมาแล้ว11หรือ12วันทั้งหมดแล้วมีคนดูทั้งหมดกี่คนเนาะแล้วก็มีคนไลค์ทั้งหมดกี่คนแล้วก็มีคนแชร์ทั้งหมดกี่คนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันว่าคอนเทนต์แบบไหนคนดูเยอะหรือคนดูน้อยอันนี้จะเป็นวันที่21เนาะ21 September ทุกคนเห็นไหมทีเนี้ยพวกเราก็จะดูกันว่าแอป TikTok เนาะแอป TikTok อันนี้ก็จะเป็นชื่อผมเองนะชื่อพุทธเดชอุดมเดี๋ยวซูมก่อนโอเคเห็นไหมเนี่ยทุกคนน่าจะชัดสุดตรงนี้เนาะก็จะเห็นว่ามีคนติดตาม387เนาะไลค์เท่านี้ทีเนี้ยเวลาเราอยากจะดูนะมาดูก่อนว่าเริ่มตอนไหนเริ่มตอนนี้มาดูเพิ่งเริ่มวันที่อันนี้ก็จะเป็นคลิปเริ่มนะทุกคนคลิปเริ่มก็คืออันนี้เห็นไหมทุกคนมันบอกวันที่เท่าไหร่ครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่1ทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเริ่มวันที่9โอ้วันที่10เนาะอันเนี้ยวันนี้วันที่21แสดงว่าผ่านมา11วันทีนี้พวกเราไปดูกันว่ามีคนดูทั้งหมดเท่าไหร่เนาะนี่ปื๊ดมาแล้วทุกคนเห็นชัดมั้ยเห็นชัดมั้ยนี่ engagement นะ video view ก็จะมีทั้งหมด112,000 วิวเนาะมีคนมาดูโปรไฟล์ทั้งหมด 2,400 กว่าคนคนไลค์ 9,000 กว่าคนเนาะคนคอมเมนต์เท่านี้คนแชร์166เดี๋ยวจะแคปเจอร์หน้าจอเนี้ยให้ดูว่าเริ่มต้นมาแค่11วันอะสามารถที่จะทำให้คนดูประมาณนี้ได้ทีนี้พวกเรามาดูคอนเทนต์กันว่าคอนเทนต์แบบไหนคนชอบดูก็เริ่มต้นเลยผมทำคอนเทนต์แบบประมาณข่าวเนาะทุกคนคนก็ชอบดูข่าวต่อมาก็คอนเทนต์แบบพวกชาเลนจ์เนาะชาเลนจ์แล้วก็คอนเทนต์แบบเลื่อยเปื่อยแล้วก็คอนเทนต์ฟุตบอลเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกhow to คนก็ชอบดูทีเนี้ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ได้ดูก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดูคลิปใหม่ๆที่น่ารักๆหรือว่าที่สนุกๆต่อๆไปครับ